วันที่19มีนาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจรถไฟได้เข้าจับกุมนายพงษ์สถิตอายุ26ปีและนายณัฐพงษ์อายุ20ปีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 8,768 เม็ดโดยจับกุมได้บนขบวนรถเร็วที่14ขณะจอดรับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดลำปางว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายพงษ์ดนัยอายุ27ปีพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 3,590,000 เม็ดได้ที่บริเวณด่านตรวจยาเสพติดแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางซึ่งจากการขยายผลเครือข่ายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีก2รายคือนายพงษ์สถิตและนายณัฐพงษ์ได้หลบหนีการจับกุมด้วยการโดยสารทางรถไฟเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดลำปางจึงประสานขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟช่วยตรวจสอบและติดตามผู้ต้องหาทั้ง2รายโดยจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายจะเดินทางมาด้วยรถไฟขบวนรถที่14เส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าตรวจสอบรถไฟขบวนดังกล่าวจนกระทั่งพบตัวผู้ต้องหาทั้ง2พร้อมของกลางคือยาบ้าจำนวน 8,768 เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางจังหวัดลำปางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป